จากภาคเชียงใหม่ครับคณะวิทยากรและก็ทางพ่อแม่น้องพี่น้องว่าจะจะพอพ้นหลบหลักหน้าหน้ารายการนะครับทุกคนนะครับก็จะมีนักการก็จะมีและครับท่านครับวันนี้ก็ที่ดีในที่เราได้มาทำงานเราได้ไปสักหนึ่งสัปดาห์ที่งานที่เชียงใหม่นะครับมันก็ได้มาร่วมได้ก่อนนี่ครับก็เป็นโครงการที่ดีครับที่การรักษาก็ได้มาเปลี่ยนที่เลี้ยงมาเปลี่ยนนำองค์ความรู้ในต่างๆซึ่งมันกระทบกับบริบทหรือว่าส่วนของท่านเราอยู่แล้วพี่ต้อมเศรษฐกิจพอเพียงพี่คำว่าพี่ต้อมเศรษฐกิจพอเพียงดูในรูปก่อนครับหรือว่าดูตัวจริงวันนี้จะประเดี๋ยวมาดูไม้แห้งเนาะแล้วก็ที่เป็นหัวใจของมันก็คือนี่ขี้วัวนะครับขี้วัวนะผมใช้ขี้วัวแห้งนะครับใช้ขี้วัวนะครับก็มาลงมือกันแล้วนะครับคิดก่อนผมได้ทำปุ๋ยหมักขี้วัวนะปุ๋ยหมักขี้วัวนะครับก็มีคนสอบถามว่าจะต้องให้มันแห้งไหมหรือว่าจะให้มันเป็นมูนอย่างนี้ไหมนะครับตะไคร้เรียนวงลวดนะครับหมูตะไคร้นะทำได้แล้วถือว่าเรามีใส่ก็แล้วเรามีสุกใส่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เติมด้วยขี้วัวเมื่อเราได้สามส่วนเรียบร้อยจะซื้อมาได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะครับพอดีผมก็ทำเกษตรในบ้านผมนั่นแหละครับเกษตรอินทรีย์เกษตรปลูกผักปลูกครัวในบ้านผมนะท่านอาจารย์โออาจารย์อภิสิทธิ์ก็ได้โทรประสานนะว่าไปช่วยบรรยายอู้ประสบการณ์พี่น้องทางบ้านตานได้ก็ถ้าอู้เรื่องที่ผมทำนี่ผมยินดีนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมก็อู้ตามประสบการณ์ที่ผมทำนะครับมันก็จะได้เข้าใจง่ายบางเทื่อพี่น้องเขาอาจจะหันว่ามันเป็นประโยชน์อาจจะเอาไปปรับใช้ที่บ้านก็ได้นะครับปรับใช้ที่บ้านก็ได้แหมยางนึ่งกับผมก็ทำลงในช่อง YouTube ตัวช่องชื่อช่องว่าตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรในมือใหม่ก็มีคนเข้ามาติดตามอยู่ 38,000 กว่าคนนะครับเฮาก็ทำที่บ้านเฮานะครับนะวันนี้ที่มาพบพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับก็พี่น้องเฮาก็คงจะสนใจในเรื่องการเกษตรเพราะพี่น้องเฮาก็ทำกันอยู่ละทุกวันนะครับทำกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะมาอู้ไปยาวก็คงจะมาเฮาพี่น้องเฮาได้ก่อนที่เขาจะปลูกยังก็แล้วแต่นะครับบอกว่าจะปลูกหญ้าหึ่งหัวปลูกลำไยปลูกอย่างสป้าสเปดนะพี่น้องเขาก็ควรจะรู้จักดินเถอะก่อนดินวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเมื่อท่านได้ดูสัก3ดินก็พอละนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาว่าเขาจะต้องดูแลมันอย่างใดดินไหนมันจะดีบ่ดีเพราะชี้เพื่อนหาเราละเรื่องที่หนึ่งดินที่เจ้าท่านได้เห็นก็คือเรื่องของดินทรายนะพี่น้องบ้านเขาดินเป็นอย่างไรครับดินแข็งดินแห้งดินทรายบ้านเขาอ่ะดินทรายเนาะดินทรายมันก็สามารถมันก็บอกให้อุ้มบอกให้อุ้มน้ำนะครับมันก็จะเก็บน้ำบอกให้อยู่นะครับถ้าดินทรายนี่จะลำบากหน่อยเพราะว่าเฮ้ยต้องซ่อนอย่างมาคุมดินคุมอย่างมันเวลาเขาปลูกผู้ปลูกครัวปลูกอย่างต่างหลายแหล่นะครับมันบอกให้อุ้มน้ำปลูกอย่างก็บอกให้งามนะครับอันที่สองก็ดินเหนียวดินเหนียวก็ดินกลางโต่งบ้านเราดินกลางโต่งที่เขาเนี่ยนานะดินเหนียวที่ไปปั้นดินกี่ต่างหลายแหล่อันนี้เวลาเจอน้ำก็จะแหลวก็จะเหลวก็จะย่ำง่ายแต่เวลามีน้ำมันก็จะแห้งแห้งเวลาเอาไปปลูกอย่างลงไปเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงผ่านจ้านะครับเมื่อมันแห้งแข็งแก๊กแดกเนี่ยรากของพืชต้นไม้ยังก็จ้างแต่ปลูกผักกาดไปถึงลำไยจนถึงสปาสเปดเนี่ยมันก็แตงไปยากนะมันแตงไปยากนะครับดินที่ดีที่สุดก็คือดินร่วนอันเนี้ยดีที่สุดไผ่ตี้ไผ่มีดินร่วนอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็จะปลูกอย่างก็งามนะจะใส่ปุ๋ยใส่อย่างก็หากของพืชมันสามารถดูด
กลิ่นอาหารธาตุอาหารได้วุ้ยนะครับเพราะว่าหากมันแตงไปได้วุ้ยดินร่วนเนี้ยดีที่สุดแต่ว่าที่ของพี่น้องเขาจะเป็นดินทรายอันภาพของอันนี้ก็ยังให้พี่น้องได้หันว่าถ้าเราปลูกพืชอย่างเดียวที่บนอู้ว่าพืชเชิงเดียวเชิงเดียวก็คือปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำกันหลายๆปีจะปลูกข้าวโพดกับปลูกข้าวโพดอยู่ฮะนะครับปลูกข้าวโพดแล้วอย่างเผาขว้างเผาเปลือกมันขว้างเผาต้นมันขว้างเผาแกนมันขว้างสีข้าวโพดแล้วก็เผาขว้างหมดแทนที่จะเอามามักเป็นปุ๋ยแทนที่จะไปใส่ดินคืนในสวนเขากับไปใส่ก็เผาขว้างและสภาพดินก็จะไปแย่พี่น้องเหยนะที่ผมว่าเลยมันแห้งเดี๋ยวจะต่อไปภาพต่อไปเนาะเมื่อเขาปลูกพืชเชิงเดียวก็ปลูกได้เฉพาะหน้าฝนถ้าพืชแบบนี้นะครับหน้าแรงก็ยากมาได้เมื่อถึงหน้าแรงก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ครับที่ดินนี่ผมเกินนำก่อนนะพี่น้องครับเกินนำเรื่องดินเรื่องอย่างก่อนนะครับก็เป็นปัญหาเยอะแล้วดินอย่างเงี้ยพี่น้องก็คือดูจะปลูกอย่างจะงามห้องเนี่ยเฮาก็ต้องไปเป็นหนี้ในการซื้อปุ๋ยเป็นหนี้เท่าแก่ที่เฮาต้องไปซื้อปุ๋ยถ้าเฮาบ่ผลิตปุ๋ยมักใจคนเดียวหรือผลิตปุ๋ยคอกปุ๋ยมักที่เฮามีบ้านเฮาขี้หมูขี้งัวขี้ควายบ้านเฮาเอามาทดแทนเนี่ยเฮาก็จะซื้อปุ๋ยเคมีแบบ 100% เต็มนะครับ 100% เต็มนะกว่าจะปลูกอย่างงามเนี่ยเมื่อเขาเจอสภาพดินอย่างอี้ปุ๊บนะครับมันถึงเกิดตรงนี้ขึ้นมาในเรื่องการเพราะว่าการห่มดินถ้าบ้านเขาก็เลยว่าการคุมดินคุมแปลงอย่างเขาปลูกหอมเตรียมก็ต้องเอาเฟืองไปพกหน่อไปคุมจะวันถ้าป้อมเขาเอาเฟืองไปลบถึงจะวันป้อมแล้วป้อมแล้วเฟืองไปลบอันนี้การแก้ปัญหาก็คือถ้าเจอสภาพดินอย่างตะกี้น่ะถ้าเราจะปลูกอย่างนะครับเขาต้องหาวัสดุอย่างนี้ไปคุมก่อนคุมมันในอย่างครับก็คุมพวกมันเพื่อนึ่งเพื่อมันเกิดความชื้นเพราะมีความชื้นอยู่ในดินท่านเมื่อมันมีความชื้นแล้วสองจุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้ดินเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติฮะมันก็จะย่อยสลายเฟืองเมื่อย่อยสลายเฟืองได้แล้วดินตรงนั้นก็จะมีอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารมีปุ๋ยดินมันก็เลยดีนะครับท่านผู้ชมดูหลังเสื้อผมเนี่ยนะพูดว่าใดนะอ่านว่าใดก็เนี่ยนะครับคืนธรรมชาติคืนชีวิตให้กับดินถ้าดินมันตายมันแห้งกระแดะกระแดงถ้าสมัยก่อนเนี่ยดินจะดูสมบูรณ์นะครับดินบ้านไถนะดินดินพี่น้องบ้านเฮาที่บ้านก็ดีที่สวนก็ดีจะปลูกอย่างมันบางงามก็ลองเอาเฟืองเอาหญ้าเอาอย่างที่มันแห้งแล้วนะครับเอาไปคลุมไว้ก่อนนะปลูกตัวคุมตัวก็ได้ก็อย่างเพิ่นปลูกกล้วยนั่นมันก็คุมตัวนะครับในศาสตร์ตรงนี้เพิ่นว่าเราศาสตร์การเลี้ยงดินแล้วก็ดินจะมาเลี้ยงเฮานะครับหมายก็ว่าเฮาดูแลเรื่องดินให้มันดีก่อนแล้วดินมันก็จะให้ผลผลิตตอบแทนมื้อเฮา ท่านผู้ชมจะปลูกหยังเหรอท่านผู้ชมว่าพี่น้องบ้านเฮาจะปลูกหยังก็แล้วแต่นะครับถ้าเฮาดูแลเรื่องดินดีผลผลิตเฮาก็จะดีนะครับบัดเจ็บปลูกไปตามมีตามเกิดแล้วก็ถึงเวลาดังปลูกลำไยแต่งกิ่งแล้วปัญญานี่แต่งกิ่งเนาะปลูกลำไยปีไปแต่งกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยไปพื้นเหตื่อนึงปูนฟ้าแม่ก็ไปพกของเตื่อนึงมันดอกมันอย่างมากก็แต่งไปแอะแม่เนี้ยมันเหตุกรรมนึงความจริงแล้วมันก็ต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อเขาแต่งกิ่งเริ่มแตกจ่อดูแลมาจนถึงไปปุ๊บน่ะมันหน่วยปุ๊บน่ะมันออกลูกปุ๊บน่ะมันถึงจะมีความผลิต